สวัสดีครับผมนายประพินวิทย์ทวีกุลรหัสนักศึกษา5704746ครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอคอนเซปต์แอนด์ดีไซน์นะครับของ Wireless Controller นะครับ Wireless Controller นะครับก็คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับควบคุมสิ่งที่อยู่บนหน้าจอที่เราเชื่อมต่อไว้กับตัวอุปกรณ์นี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับนิยมนำไปใช้กับการเล่นเกมนะครับซึ่งการทำงานของระบบคอนโทรลเลอร์ประเภทนี้นะครับก็คือการรับสัญญาณจากตัวอุปกรณ์ที่เราถืออยู่นะครับส่งต่อไปยังเครื่องรับสัญญาณหรือก็คือตัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วแปลงผลลัพธ์เพื่อนำไปแสดงผลบนหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่ได้รับข้อมูลมาตัวอย่างการทำงานของคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ดังที่เห็นนี้นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์ประเภทสวมใส่ทั้งตัวนะครับเวลาที่ขยับร่างกายนะครับการส่งข้อมูลเนี่ยก็จะถูกส่งไปทางไวเลสนะครับแล้วก็เข้าไปทางเซ็นเซอร์นะครับจากนั้นก็จะแปลงข้อมูลเนี่ยเข้าไปยังในเกมนะครับดังนั้นเวลาเราขยับตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับให้ตรงกับในเกมก็จะมีผลลัพธ์มาดังภาพนี้นะครับคอนเซปต์ reference ของผมนะครับก็คือ STEM system นะครับ STEM เนี่ยเป็นคอนโทรลเลอร์ที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบันนะครับมันเป็นคอนโทรลเลอร์ที่เรียกได้ว่าลงตัวแล้วสำหรับผมคิดว่าสมดุลที่สุดนะครับทำไมถึงสมดุลเพราะว่า STEM นั้นออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับเกมทุกประเภทนะครับไม่เฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับซึ่งในการใช้เนี่ยมันก็ง่ายนะครับเพราะว่าการออกแบบของเขาวางตัวหน้าจอไอตัวอินเทอร์เฟซนะครับของปุ่มไว้ให้ใกล้ชิดกันนะครับเพื่อที่จะได้กดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็การทำงานของมันเนี่ยก็กำลังถูกพัฒนานะครับซึ่งมีความแม่นยำสูงมากนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับ 100% ซะทีเดียวในส่วนของคอนเซปต์ของผมนะครับผมได้มาจากคอนเซปต์หนึ่งที่ไปหาเจอมานั่นก็คือ One Hand Gaming Pad นะครับเป็นคอนเซปต์ที่ว่าเราสามารถใช้มือข้างเดียวในการเล่นเกมหนึ่งได้หรือไม่นะครับดังนั้นคอนเซปต์นี้นะครับปัจจัยอย่างแรกก็คือการวางปุ่มนะครับเราต้องวางปุ่มเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสรีระของร่างกายมนุษย์นะครับซึ่งนิ้วโป้งนั้นเป็นนิ้วที่สำคัญมากนะครับเวลาจะหยิบจับอะไรอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าใช้นิ้วโป้งจะสะดวกขึ้นนะครับดังนั้นเวลาการวางปุ่มก็จึงต้องวางให้บาลานซ์กับนิ้วโป้งนะครับแล้วก็ด้ามจับนั้นก็จะต้องสมดุลกับสรีระของมือนะครับในทุกๆวัยนะครับในส่วนของที่จับนะครับผมได้รับคอนเซปต์มาจากสไลด์หนึ่งนะครับของคนชื่อว่าจัสตินนะครับเขาบอกว่าในครั้งที่เขาเล่นเกมหนึ่งนะครับมีชื่อว่า Time Crisis 2นะครับเขาต้องการที่จะออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเขาเลือกที่จะออกแบบเป็นด้ามจับปืนนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะถือมันไว้เป็นเวลานานนะครับแล้วโดยไม่มีการปวดเมื่อยนะครับเพื่อใช้ในการเล่นเกมนั้นนะครับดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ด้ามจับปืนผสมกับการจับปืนและการจับธนูนะครับทำให้อุปกรณ์เนี่ยเข้าไปพอดีกับสรีระของมือมนุษย์นะครับ For FPS game นะครับผมได้ลองดูจากหลายๆอย่างนะครับก็ในตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะทำเป็นสามารถเล่นเกมได้ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าการที่เราจะ
ทำออกมาแบบนั้นได้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับดังนั้นก็เลยทำออกแบบมาเพื่อที่จะเล่น FPS เกมโดยเฉพาะนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สามารถเล่นด้วยกับเกมประเภทอื่นได้นะครับแต่ว่ารองรับที่ดีที่สุดก็คือ FPS เกมนะครับอันนี้เป็นโมเดลคอนเซปต์นะครับที่เคยบอกเอาไว้นะครับในส่วนของตัวที่จับนะครับได้คอนเซปต์หรือไอเดียนะครับมาจากสเต็มนั่นเองก็คือการทำให้มือคนเรานั้นจับได้ถนัดที่สุดนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกปวดเมื่อยใดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มต่างๆนะครับก็จะวางเอาไว้ทำให้นิ้วโป้งเนี่ยสามารถกดถึงได้ในทุกๆปุ่มนะครับแล้วก็มีหน้าต่างเป็นหน้าจอรีโหลดนะครับเวลายิงแล้วกระสุนหมดหรือเป็นข้อความที่แสดงอะไรบางอย่างนะครับก็จะแสดงในหน้าจอดิจิตอลนี้ได้นะครับรวมถึงปุ่ม power นะครับที่อยู่ข้างๆกันนะครับจะได้หาได้สะดวกนะครับอันนี้เป็นโมเดล mockup นะครับที่จำลองขึ้นมาจากการปั้นดินนะครับก็จะเห็นว่ามันจับได้พอดีขนาดมือเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้เล่นเกมเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องทำให้มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็การจับเนี่ยก็จะจับแบบปืนนะครับก็คือมีที่ให้สอดนิ้วชี้เข้าไปเพื่อล็อกนะครับแล้วก็นิ้วนางกับนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วกลางนะครับก็จะอยู่ตรงตัวกริปที่จับนะครับส่วนนิ้วโป้งจะทำหน้าที่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อกดปุ่มต่างๆในการเล่นนะครับครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอดีไซน์แอนด์คอนเซปต์นะครับของผมในการทำไวเลสคอนโทรลเลอร์นะครับขอบคุณครับ